แล้วก็คิดใช้ครับไม่คิดว่าจะทำได้ครับว่าเด็กจะทำได้ครับเรื่องหนักใจอะไรไงโอ้หนักใจครับเพราะว่าขุนศึกน้อยแพ้ไปแล้วด้วยวันนี้ก็ถือว่าเปิดหัวไม่สวยครับก็แต่ว่าก็ดีใจครับที่ว่าขุนศึกเล็กเขาทำได้ครับผมก็ดีใจมากครับพูดไม่ออกเหมือนกันหมดแล้วสามบอกน้องไงที่สาขายังไงบนเวทียกขึ้นยกขึ้นสี่หมดสามหมดสามยกเนี่ยเราเป็นต่อนะครับแต่ว่าออกมายกสี่ก็กลับมาเป็นรองเขาอีกก็บอกว่าให้จับจังหวะเอาครับมั่นใจในตัวเองครับเพราะว่าเขาน่าจะมาเร่งยกสี่อย่างเงี้ยครับตกใจไหมก็ยกสี่ยกต้นยกก็เป็นรองนะครับนี่ว่ามาได้มาทำได้ไม่สองมาได้สองแต่ครับก็ดวงมวยกำลังขึ้นได้โชคชะตาดวงเขากำลังดีครับถ้าเกิดไม่ได้แตกเนี่ยต้องมองยังไงโอ้ถ้าไม่ได้แตกก็เหนื่อยแล้วแบบว่าพอแตกแล้วก็น้องปันตอเขาก็ดูแผ่วลงไปก็บทที่สี่มั่นใจครับมั่นใจแล้วครับบทที่ยกก็มั่นใจแล้วครับแต่ว่าก็ยังเสียวๆเพราะว่าประมาทไม่ได้ครับมวย37ไฟไล่พ่ายนะครับดีใจมากน้องผมมองอนาคตน้องไงตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าผ่านปันตอไปแล้วเนี่ยมันก็ยอดมวยชัดๆอ่ะนะครับผมก็ที่ผ่านมาก็โดนสบประมาทเยอะครับว่าชนะมาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราผ่านปันตอได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นไฟที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าไฟนี้เราก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมองปีนี้มองน้องคือตอนนี้มาแล้วปีนี้มองน้องยอดมวยดาวรุ่งหรือว่าขึ้นไปถึงมวยรุ่นมวยอาชีพปีนี้ก็ต้องแบบลุ้นยอดมวยแล้วแหละครับยอดมวยคือดาวรุ่งนี่ได้มาแล้วใช่ไหมปีนี้เราได้ดาวรุ่งครับปีนี้คือไฟนี้เราชนะปังตอแล้วก็ไฟหน้าเนี่ย116 117ก็คงต่อยทุกคนแล้วครับครับก็ของใครคุณที่ครับแกผมที่ผมยังไงครับก็วันนี้ทำสำเร็จแล้วครับก็ขอบคุณที่เชียร์ผมอยู่ข้างเวทีด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดครับครับตอนนี้ตอนแรกแดกเรากังวลอะไรบ้างไหมกังวลพี่เขาแข็งแรงมากครับพอได้แข่งแล้วมั่นใจเลยก็มั่นใจครับจังหวะนั้นฟันแล้วผมมั่นใจเลยครับมั่นใจเลยใช่ไหมน่าจะเอาอยู่ครับโอ้วันนี้ทำสำเร็จอีกไฟหนึ่งนะกี่ไฟนะไม่พ่าย37แล้วครับ37ไฟไร้พ่ายนะช่วงอาชีพได้ไหมที่บุ้มบอกแสนหนึ่งครับแล้วก็แสนหนึ่งขั้นต่ำแล้วก็มีบอลเมื่อกี้บอลล็อก20,000ครับแสนสองครับแสนสองแล้วก็วันนี้ได้ค่าตัวอีกแสนหนึ่งครับผมไฟหน้าบินกันเลย116-17ครับตอนนี้ช่วงดีที่สุดนะร้อยสองครับแต่ว่าวันนี้อื่นเขาบอกว่าไม่ได้ต่อย5ยกนานครับตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วครับไม่ชกวันใช่ครับร้อยสิบหกกลับมาได้วันนี้ถือว่าใช่ครับแล้วจะมีคนชกกับเราไหมเนี่ยน้องบุ้มมีไหมเยอะแยะครับมีมวยเกเรอีกหลายตัวครับ116-117ต่อให้วันนี้เราชนะปังตอได้เราก็มีหลายคนที่เราต้องไปผ่านด่านครับเราเพิ่งขึ้นมาครับเพิ่งขึ้นมาหนักใจไหมก่อนพอเสียบดบอกว่าจะไม่ให้เจอปังตอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะชนะไหมถามมาตรงๆเลยก็คิดว่ามีโอกาสชนะครับเพราะว่าซ้อมดีครับแต่ถ้าไม่ต่อยปีบังตอก็ไม่รู้จะได้ต่อยตอนไหนครับก็คือมีความมั่นใจลึกๆอยู่แล้วพอผ่านปีบังตอก็ได้เนี่ยปีก่อนเนี่ยก็ได้มวยยอดดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนะหวังนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีไหมก็หวังครับขึ้นมาจ่ายดาวรุ่งเลยนะคือตอนนี้ดาวรุ่งผมไม่น่าใช่นะคือขึ้นไปเป็นนักมวยยอดเยี่ยมแห่งยุคแล้วล่ะสุดท้ายครับได้ทำสำเร็จแล้วขอบคุณครับขอบคุณ